มีได้ข่าวว่ามีรถสตาร์ทไม่ติดไปด้วย1คันนะครับคุณผู้ชมอ๋อไฟหน้าไม่ติดครับแป๊บหนึ่งนะฮะพอมันชั่นแลบไปก่อนนะอันนี้อยู่ในสนามนะในไลฟ์สดตอนนี้ยังไม่เห็นภาพนะรอสักครู่นะครับอีกแล้วเหรอไม่ปล่อยครับผมอ่ะโอเคครับตอนนี้สัญญาณภาพกลับมาแล้วนะครับโอเคครับผมมาแล้วก็เหมือนแบบว่ารอสัญญาณภาพเหมือนเมื่อวานเลยฮะไม่ปล่อยฮะเกิดการออกมาก่อนหรือเปล่ามีไงหัวแหวกออกมาก่อนแหวกออกมาก่อนเห็นมั้ยแหวกยังไม่ดับเลยยังไม่ดับเลยนะครับเหมือนเมื่อวานเป๊ะเลยฮะอันนี้เตรียมกันมาหรือเปล่าฮะเมื่อวานไป3รอบเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่มาสัญญาเรากลับมาแล้วครับผมต้องขออภัยท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผมมาเมื่อกี้เกิดปัญหาเล็กน้อยไฟตกไฟตกแก้ไขเรียบร้อยไฟตกก็เมื่อกี้และท่านที่พลาดไปก็เมื่อกี้มีการจัมสตาร์ทใหม่เดี๋ยวรีสตาร์ทกันใหม่ครับผมยังจัมสตาร์ทใหม่ความว่าสตาร์ทไปแล้วแต่นี่คือเรียกว่าไม่ได้จัมสตาร์ทเรียกว่าไม่ปล่อยอ๋อไม่ปล่อยใช่ไหมโอเคจัมคือหมายว่าผิดกฎอันนี้คือเขายังไม่ทันปล่อยเลยแล้วไปแตกหัวขบวนมาไฟแดงยังไม่ทันดับนะครับมาใหม่ฮะเรียงใหม่อีกแล้วเหนื่อยเนี่ยรุ่นนี้ครับโอ้แล้วก็ไม่รอเลยนะสองคันหน้าไม่รอเลยนะนี่ต้องบอกว่าเบาใครนำอ่ะพี่โอ้นไงโอ้โหดูดิสุดท้ายก็ต้องมาช้าตรงนี้อยู่ดีแพ้ที่จะชะลอมาก่อนใครอ่ะพี่โอ้นกับสำเพ็งเหรอใช่จริงด้วยเอามามามาตั้งแถวใหม่ครับตั้งแถวใหม่ตั้งแถวใหม่เลี้ยงใหม่เลยรุ่นใหญ่มักใจร้อนอย่างเงี้ยเมื่อวาน3รอบดูดูครับวันนี้ลดรอบไหมอ่ะลดสิถ้าอย่างเงี้ยจาก12ก็เหลือ11มือโบกให้ช้าเลยเขาบอกว่ามือโบกอยู่ครับแต่พวกใจร้อนไม่ยอมช้า
เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กันอีกสักหนึ่งทีนะครับผมโอ้โหดูปากกอนออกมาก่อนอีกแล้วรอต้องดึงรอครับผมเนี่ยพี่อ้นน่ะดึงออกมาก่อนอีกแล้วยังไงฮะเป็นอะไรฮะตื่นเต้นอะไรฮะรถไปอีก2รอบแล้วนะไม่เป็นอะไรนะไม่รู้ดีเออโอ้โหมุมดีนะถ่ายรูปที่นี่มุมเผยแต่กล้องก็เข้าใจหามุมนะกับน้องๆแก๊งลำบากเรซซิ่งกับลำบากปากีสเจ้าอาร์มยืนอยู่ตรงนั้นเลยโม้อยู่เนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกรรมการจะต้องเข้าไปคุยแล้วทำไมคุยกันไม่รู้เรื่องไงแกงนี้เอาครับในรอบของการวอร์มอัพแล็บนะครับผมตอนนี้ยังไม่ปล่อยบัณฑิตรัตดาปล่อยเถอะเก่งจะแย่แล้วตุ้มติ่มตุ้มติ่มมารู้เพราะตุ้มติ่มเขาเป็นนักแข่งเขาจะรู้ว่ามันกดดันขนาดไหนที่อยู่ในรถสังเกตดีๆพี่ตุ้มติ่มอันนี้ก็ในมุมมองของพี่เอนะครับผมออนบอร์ดหมายเลข89สุรชัยเพ็งพองครับซูเปอร์พิกก็บอกแล้วว่าอีเวนต์เนี้ยเขาเน้นตรงนี้เยอะเน้นเรื่องการโรลลิ่งนะครับผมกองเชียร์เชียร์กันใหม่8975หมายเลข7หมายเลข9พิมพ์กันส่งเข้ามาครับ68ก็อยู่มาครับมาเดี๋ยวดูรอบนี้ปล่อยไม่ปล่อยครับตุ้มติ๋มบอกสนามหน้ามาวิ่งเล่นมาเลยติ๋มมาดึงประสิทธิ์การยางมากลับมาวิ่งเล่นกันพี่อ้นไม่เท่าไรหรอกพี่ต้นเนี่ยแหละเอาครับแดงดับลงเปิดเกมคันอีซูซูอันลิมิตครับอย่างเป็นทางการนะผมคนที่จะฉีกออกมาตรงนี้จะเป็นทางด้านของสุรชัยเพ็งพรและต้นคอมมันเลวตามด้วยเบอร์ก้าสมอนมาประเคผมพัฒนโดนพีพีแม็กเซนเตอร์ตรงนี้ก็มีทางด้านจ็อบมนตรีก็อยู่ในกลุ่มกับเขาด้วยครับผมก็พลิกขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งครับแล้วตามมาด้วยเหมือนมู่เมื่อวานเลยครับต้นคอมเบลเลวเป็น2แล้วก็ไซมอนเป็น3ครับถ้าใครได้ดูเมื่อวานครับหนังแบบนี้เลยคุณผู้ชมหนังมวนเดิมหรือเปล่าแต่ดูว่าเกมนี้ครับผมลงร้อย RPA พาเพื่อนมาโยกกันมาหุยน้อยไฟแลบน้อยไฟดำเลยเท่ากับเราเหลือเท่าไหร่จาก12ก็เหลือ11ใช่ไหมเหลือ10รอบ12รอบดูกันอีกทีนึงครับเมื่อวานแบบนี้เลยครับหนังแบบนี้เลยหนังสงครามแบบนี้เลยโอ้โหในกลุ่มนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันโอ้โหออฟดีเอมาแรงเหมือนกันครับ1หัวเดียวหมายเลข93ตรงนี้เป็นของใครเอ่ยจอมมนตรีครับผมรัฐนัทดลวงสมบูรณ์นะผมนัทนศขออภัยและดูหัวเดียวมาแล้วผมโอ้โห198แล้วเป็นทางด้านของเอกลักษณ์หน้าเกิดครับผมออฟดีเอ็นเอและ432นี่ก็เล็กเท่นะโอท็อปขยี้แล้วว่าโอท็อปขยี้กันนี้ดูครับ432ครับโหดหน้าดูสจอมูสาครับโอ้โหสะใจอีกแล้วสะใจอีกแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนๆบอกว่าเอาหน่อยนะอ๋อจ็อบคันนี้เหรอโอ้ยพัดโดนพัดโดนโอ้เบรกทีล็อกเลย
หายออกสะบัดครับดีก็เปิดให้เพื่อนไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวลงมาใหม่ได้ได้ใหม่นี่หมายเลข93เนี่ยเหรอจ๊อบเพื่อนรักเหรอใช่เหรอพอใช่ใช่ไหมอ๋อจอมปุ่นตีดีเซลเนี่ยนะโอ้โหมาขับด้วยหน่อยแล้วกันมาเอาแล้วครับทุกครับตอนนี้เอยืดออกมาครับยืดออกมายืดออกมาเรื่อยๆครับตอนนี้ต้นคมก็เร็วครับเป็นอันดับ2นะครับแหมห่างครับเดี๋ยวต้องดูครับเหลือ9รอบสนามแล้วผมนี่ก็เดี๋ยวรอไล่เรียงกันสักครู่นึงครับเข้าสู่ทางตรงแล้วนะครับผมแค่นี้โอ้โหโอเคไปครับตอนนี้ครับสุรชัยเพ็งผ่องครับมาอันดับหนึ่งครับในกลุ่มนี้เดี๋ยวดูตามมาน้อยสำเพ็งแล้วก็สจสามแล้วก็มานี่ครับโอ้โหออฟดีเอ็นเอหัวเดียวมาแล้วออฟดีเอ็นเอมาตรงนี้นี่ฮะนี่ครับก็เรียกว่ากลุ่มนี้ครับเรียกว่ามาเอาตั๋วขวาตั๋วไปอุตรดิตถ์นะผมออฟดีเอ็นเอจ็อบมนตีแล้วก็เนี่ยครับผมแก๊งนี้เหรออ้าวแต่ตอนนี้ใครมีปัญหาไซมอนไซมอนหรือเปล่าใช่ไหมรถมีปัญหาออกไปเฉยเลยแผ่วลงไปใช่หรือเปล่าใช่ครับใช่ใช่ไหมเอาน่าเสียดายไม่เป็นไรมาดูกลุ่มนี้ก่อนครับร้อยสามเบงครับดูว่าสามเบงชอบครับตามเข็นกันมาสี่ลำตรงนี้ครับผมสมมุติทิ้งเพราะครับนี่ครับสจหมู่สามครับสะใจหมู่สามแล้วก็นี่ครับ SCG เป็นจ็อบมอนตีดีเซลจ็อบเพื่อนรักไปแล้วแล้วพี่เออยู่ข้างหน้าครับนี่ครับโอ้โหพี่ไซมอนอยู่กับกลุ่มนี้ครับแต่พี่ไซมอนจะจอดไม่ได้นะต้องนำรถมาเข้าเส้นเพื่อมีคะแนนนะครับเข้าสู่ช่วงท้ายของการแข่งขันแล้วก็ต้องพยายามฝืนวิ่งต่อไปครับแต่ไม่รู้จะไหวหรือไม่นะครับบางทีเราก็ไปคิดให้เขาไม่ได้นะครับเราดูตามภาพแล้วกันนะครับบรรยายตามภาพไปก่อนนะครับเอาแล้วดูจังหวะนี้นี่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะที่เป็นโบนัสแท็กเรียกว่าแบบนิวเจนดูว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะนี่เหมือนติดลมจากเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยเอาอีกเอากันสักหน่อยสักหน่อยบาสเอาหรือเปล่าเวลานั้นเราต้องดูตามภาพไปพะอิทไปไหลดูที่ใครเนี่ยตะมกรเฮ้ยใครอ่ะโอ้โหควันท่วมเลยโอ้โหเมื่อกี้ผ่านหน้าเส้นไปครับควันขโมงโฉงเฉงเลยไม่รู้ใครเดี๋ยวดูหน่อยสิอ้าวมันจะโดนแท้เตียวครับผมกลายเป็นโกโก้คันเลยครับโอ้โหรถกระโดนครับควันท่วมรถเลยไม่รู้มีอะไรหรือเปล่าแล้วก็เหลืองแดงด้วยแต่ก็ลื่นครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ต้องมีปัญหาแล้วอันนี้น่าเป็นห่วงกลุ่มผู้นำนะเดี๋ยวดูกลุ่มผู้นำหน่อยเพราะเขาใช้ความเร็วสูงมากเจมส์ขอเป็นผู้นำหน่อยผมว่ามันตรงหน้าเส้นมันเหมือนเครื่องแตกไปเนี่ยเดี๋ยวต้องดูไม่รู้ว่าจะลื่นหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูแป๊บนึงดูพี่เอนิดนึงเนี่ยเหลืองส้มเนี่ยต้องมีอะไรแล้วอ่ะเดี๋ยวดูก่อนให้ดูก่อนให้นายสนามก็เห็นด้วยใช่โอ้ยแต่มันยืดขนาดนั้นน่ะพลิกยืดออกมาเลยอ่ะห่างกันหลายวินาทีเลยนะครับเออเมื่อวานชิดมากวันนี้มีปัญหาแล้วเอาละไม่รู้ว่ายังไงไปต่อได้ไหมกลุ่มนี้ยังไงสุนันท์กับ432กงวุฒิทิ้งเพาะครับผมจ็อบมนตรีอยู่ในอันดับที่3นะครับครับได้อยู่ได้อยู่อ่ะนะก็แท็กต่อไปได้เฮ้ยยางแตกก่อนฮะเนาะหน้าขวาเลยสจหมู่3เนี่ยเหมือนยางขวาแตกสะใจครับผมเมื่อกี้ดูเหมือนแบบวิ่งมาแบนๆเลยล้อขวามองไม่เห็นมันไกลเหมือนหน้าขวาแตกอ่ะที่ดูตรงนี้เนี่ยนี่ซ้ายไม่เป็นไรฮะเมื่อกี้เหมือนวิ่งมาแบนๆใช่หรือเปล่าแตกขาเดี๋ยวรอกล้องสูงดูเรียบร้อยฮะปาอีทครับเติมลมใหม่น่าจะใช่แล้วดูครับแบนแต่เลยสองจอมสามน่าเสียดายครับยี่มานั่งรถพี่เอดีกว่านั่งรถพี่เอเล่นหน่อยดิภาพออนบอร์ดติดไหมไปครับพอออนบอร์ดก็มาไปกันนะเข้าสู่ทางตรงครับผมพี่เอไวมากนะเชนมา3ต่อครับต่อฮะนะมีพวงมาลัย2พวงนะเห็นมั้ยที่ขับพวงนึงแล้วที่ห้อยอีก3พวงเฮ้ยครับไปแล้วแหมเชนเนี่ยเบรกเชนปั๊บเลี้ยวมาเห็นมั้ยตัวไม่ขยับเลยขยับแค่มือเห็นมั้ยตีดนี่เหยียบคลัตช์ปั๊บไปต่อนะนี่เหยียบคลัตช์ต่อมารถที่คุณมีอยู่ที่เค้าเรียกว่าเป็นโปรดักชั่นแหละแล้วก็มาทำนะครับปรับแต่งมาเป็นการแข่งขันพี่เอโดยเพื่อนรักของเขาเพื่อนรักของใคร
ำโดยนัทนนท์วงสมบูรณ์นี่แหละครับผมเออไปแล้วพี่เอไปสบายเลยอีเวนต์นี้ไปสบายเลยไม่มีใครกดดันพี่เอเลยซุปเปอร์พิกครับนำม้วนเดียวเลยเนี่ยโอ้โหสามของผมเข้าไปพี่สามยังพยายามประคองไงเดี๋ยวผมกลัวแม่งแตกแหมวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับพี่เอถ้าไม่เสียไม่พลาดอะไรก็เมื่อวานน่ะที่พี่เอหมุนน่ะคุยกับพี่เอแล้วเบรกหลังโหดเนี่ยที่เบรกตรงจุดนี้แล้วก็สะบัดหมุนไปเที่ยวนึงอ่ะแล้วโดนแซงเลยแหละในรอบสุดท้ายอ่ะเบรกหลังโหดครับพี่ผมครับวันนี้น่าจะปรับแก้มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเหลือเพียง4รอบเท่านั้นนะฮะนี่ครับสุรชัยเพ็งพองครับคลาส AB นะจ็อบคนตีดีเซลเวลาตอนนี้ของพี่เอเร็วที่สุดอยู่ที่0111นะครับผมท่านผู้ชมเท่าเมื่อวานเป๊ะนี่ครับ198ครับมาเอาตั๋วไปอุตรดิตถ์นั่นเองนั่นคือเอกลักษณ์น่าเกิดออฟ DNA นะฮะใช้รถของแล็กเกอร์นะแล็กเกอร์เทอร์โบใช้รถเจ้าแล็กเกอร์ดูแล็กเกอร์ดูไว้ลูกดูอาจารย์ขับให้ดูนี่อาจารย์ขับให้ดูนี่ครับก็ไปเรื่อยๆแล้วผมว่าเองก็แบบพี่ต้นก็ไม่เร็วหายไปไหนครับไม่รู้ว่าเก็บดูในรายชื่อยังไม่มีเลยลงไปอันดับ7นะผมจ๊อบเพื่อนรักมาแล้วกลายเป็นว่าอันดับ1สุรชัยอันดับ2เป็นจ๊อบใช่ไหมนัทธนนท์นัทธนนท์เหรอนัทธนนท์นัทธนุชเขียนมาในอ่านไม่ออกครับผมเอาแล้วสามรอบสุดท้ายครับในรุ่นนี้ผมมีสุดอันลิมิตครับ4-3-2ครับผมทรงวุฒิพิงเพาะไปค่อยๆไปครับเก็บคะแนนไปเมาตัวก่อนพี่ไซมอนพี่ไซมอนหนึ่งอยู่นี่กลับมาแล้วผมไซมอนสมอร์ตมาประเกครับแต่พี่มอนตอนนี้อยู่ที่อันดับ5วอลนะครับยังอยู่แสดงว่าประคองไปเหมือนที่บอกว่ายังไงก็ต้องเข้าเส้นนะครับต้องลุ้นแชมป์ประจำปีไม่อยากให้เสียคะแนนนะครับเหลือเพียง3รอบครับวันนี้เหตุการณ์มันชุลมุนคุณผู้ชมต้องบอกว่าตั้งแต่ออกสตาร์ทแล้วนะครับสตาร์ทไป2รอบแล้วก็อยู่ตรงกลางชุลมุนกันไปหมดเลยมีพังตัวด้วยระเบิดคลึ้มกันไปหลายเหตุการณ์นะผมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไม่น่ามีปัญหาละประคองกันอย่างนี้แหละนะครับเพราะว่าการแข่งขันบางทีจะเล่าแข่งเป็นอีเวนต์ที่ยาวๆแบบเก็บคะแนนสะสมนะแล้วก็วางแผนดีๆน้อยสำเพ็งครับหมายเลข75อยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่3ครับผมเวลา 1.14 นะผมสำหรับสุนันเนียมขับแล่นกับรถคันนี้ครับผมเรียกว่าการแข่งฤดูกาลเก็บคะแนนสะสมแบบนี้นะครับจะมีบู๊ทุกสนามเลยบางทีก็ไม่ไหวนะบางทีสนามนี้เราได้ขนาดนี้เราเก็บรถไว้นะไปเอาสนามหน้าได้นะมันมีการคะแนนสะสมแบบนี้ได้ตลอดนี่คือการแข่งทั้งปีนะไม่ใช่แข่งแค่สนามเดียวอีเวนต์เดียวนะครับบางคนบอกอุ้ยพี่ทำไมไม่แลกแลกใหม่อ่ะสนามหน้ายังมีสนามหน้าก็ยังมีอยู่สนามหน้าเป็นแชมป์นะครับผมทีมนำของเราครับหมายเลข89ตอนนี้แข่งกับตัวเองครับผมไปเรื่อยๆแล้ว2รอบสนามเพื่อนรักมาทันเปล่าเนี่ยเพื่อนรักยังมาไม่ทันถึงหรือเปล่าน่าจะห่างอยู่นะห่างห่างนี่มาดูครับนั่งรถไปกับพี่เอง1รอบกันมานะครับขึ้นรถไปกับซุปเปอร์พิกครับไปครับไปครับไปเห็นไหมออกมาแล้วเพื่อนแล้วต้องไปทางนี้ไปเห็นไหมต้องมาทางขวาเพื่ออะไรจะลงเขาไปละเดี๋ยวดูเบรกได้ชัดเจนพร้อมกันปึ๊บเห็นนะเห็นปึ๊บเดี๋ยวปึ๊บส่งขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับนั่งรถไปด้วยกันครับนั่งรถเล็กครับกดต่อเชนเกียร์แล้วลงใหม่เบรกเลี้ยวอีกทีนึงเออสนุกดีนะเรานั่งเล่นเกมเลยเนาะนานๆได้เห็นอย่างนี้นะมองแบบเพิ่มสั้นนะผมนะเขาเรียก POV ถ้าเป็นศัพท์ของ Point of View ใช่เหมือนแบบเราเป็นคนขับไปด้วยนี่มินหาครับไฟนอลแล็บแล้ว
รุ่นต่อไป OP โอเคใช่ไหมรุ่นใหญ่ของรุ่นเก๋งมาได้เลยDDT Lubricant ครับ OP โอเคติดทางสปอนเดอร์ปากทางพิษเวลานี้เลยครับผมครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาสนามนี้แหมเมื่อวานนี่มันกันดุเดือดเลยสนามนี้นี่ติดแบบนี้แค่นี้ห่างๆแล้วอันนี้ไม่มีอะไรห่างๆไปรักษาแต้มกันไปครับผมเอลี่ไปส่งหนูคุณเจตโฟบอกโอเคลูกค้าตรงด่วนอ้าวไปเรียบร้อยผมจบตามนี้ครับมาแล้วครับอันนี้เป็นของจ็อบนะคนดีดีเซลจ็อบเพื่อนรักจ็อบเพื่อนรักไปเรื่อยๆครับน้อยก็ตามมาที่3ครับผมไปสับเพลงสุดท่านเนียมผักแว่นครับผมวันนี้หล่อนะต้องบอกว่าพี่เอวันนี้จบหล่อมากนะครับแล้วก็นำม้วนเดียวจบไปเลยแล้วพี่ออฟ DNA ตามเข้ามาครับนี่ครับเอกลักษณ์หน้าเกิดออฟ DNA ครับและนี่ครับพี่ไซมอนครับ5อัวออประคองจนจบครับรถมีปัญหาตั้งแต่รอบแรกๆเลยโอ้โหสมวุฒิพิงเพาะคงวุฒิเคาะก็ยังประคองบดคอยางเข้าเส้นครับถือเป็นวันของซุปเปอร์พิกอีก1วันครับกับสุรชัยเพ็งผ่องครับอันดับ1 The Winner 1นาที11.162เมื่อวานแหมอีกรอบเดียวเท่านั้นเองมีปัญหาไปแต่วันนี้หล่อตั้งแต่ต้นเลยฮะเน็ตแรงฮะมาแรงตั้งแต่ต้นเลยอันดับ1ครับสุริชัยเพ็งผ่องอันดับ2เป็นณัฐนุชผมรู้แล้วเมื่อกี้มันขึ้นไปหมดคุณสุนันท์นะครับแล้วก็4เป็นเอกลักษณ์อันดับ5เป็นสมรครับเดี๋ยวไปชมไฮไลท์แล้วก็ฟังบทสัมภาษณ์กับฟาอีกันนะครับ